วัสดีครับเราโอ๊ตกันไปข้างนะครับกับคลิปเด็กโปรไฟล์นะครับผมวันนี้เป็นเด็กโปรไฟล์ของพ่อหนุ่มเอสลานะครับผมเป็นแดงแดงไปทิ้งโนโนไปทิ้งแดงแต่วันก่อนมันบอกว่ากูจะเอาแดงไปขายไม่ครับทุกคนไม่มันบอกว่ามันขุดดีกว่าถ้ากูเช็งไม่ออกเช็งไม่ออกขายตลาดแดงไม่เช็งโอเวอร์เขียวก็มาดูกันที่ลายก่อนนะผมก็จะเป็นลายโนเวนาธรรมดานะผมยกเว้นตัวเริ่มทำไมถึงเป็นตัวนี้ครับคือต้องอธิบายอย่างนี้คือเด็กเนี้ยมันต้องเล่นกับทิกสตาร์แล้วก็ตัวเดน่านะครับมันจะมีเทคที่มองใครเฮียมองกล้องไอ้สัตว์จะพิเศษกว่าเด็กอื่นก็เลยใส่เด็กนี้มาทำให้ทิกสตาร์ขึ้นมา2ใบได้เล่น2ข้างได้จะได้การันตี2ข้างไม่ต้องมาลุ้นจั่วได้ใช่แล้วก็ต่อมานิโกเห็นต้นไม้ไม่พบเอเดนเอเดนก็คือเมื่อโดนเรยูไลทับนะครับจะเสิร์ฟทิกสตาร์จากกองหนึ่งใบลงสนามโอเคแล้วก็เนวาน่าไม่มิโกก่อนมิโกบอกว่าไม่โดนเนวาน่าไลทับจะสวัสด์หนึ่งแล้วก็เอาทิกสตาร์หนึ่งใบเอ้ยทิกมุทิกมูนทิกเอาเบอร์ลีน่าหนึ่งใบล่างทีดีเท่านั้นแล้วครับขึ้นมือแล้วก็เนวาน่าก็ตีคาร์ดบัตหนึ่งต้นดีอาดาด้วยต้นดีอาดาด้วยอันนี้เทก็ตีครับคาร์ดบัตหนึ่งจะบวก 10,000 ให้ตัวที่เป็นโอเวอร์เดททุกใบตีแล้วก็อีกทีนึงครับเป็นเทคแอคทิ้งมือหนึ่งแล้วก็แอคดิทีมือหนึ่งแล้วก็คอเกตศูนย์มาจากหลุมลงมานะครับ okay. ก็จะมาคอทิสตาร์เพื่อมาทำเว็บหรือจะมาคอทิกเกอร์เพื่อกดเทคตัวโปรโมก็ได้ยังไม่ออกไม่ออกโอเคเดี๋ยวเราค่อยทำคลิปแยกอีกทีนึงถูกโอเคไปดูต่อที่เกตศูนย์เกตศูนย์ใส่เป็นเริ่มที่มาแรกครับโอเวอร์ทิกเกอร์โอเคเอาแจ็คเวด้าทำอะไรได้ครับเมื่อเช็คเจอเอามันออกนอกเกมครับโจหนึ่งแล้วก็ลูกแหวนโอเคจิ้มตัวหรือจะลูกแหวนก่อนแล้วค่อยออกเกมโจหนึ่งก็ได้ครับเลือกได้โอเคไปต่อมานะครับเป็นดอทิกเกอร์4ใบนะครับใส่4เลยครับทำไมไม่ใส่ฟอนต์เพราะว่าตอนนี้ยังเป็นฟอนต์ธรรมดาอยู่ครับยังไม่ใช่ฟอนต์เทคก็เลยเอาดอทิกเกอร์ดีกว่าเพราะเด็กนี้มือค่อนข้างที่จะน้อยโอเคใส่เป็นดอทิกเกอร์ใช่ต่อมาก็เป็นทิกเกอร์สามัญทั่วไปนะครับฮิวทิกเกอร์4ใบแล้วก็คิทีดี4ใบแล้วก็คีอีกใบหนึ่งเป็นคี7ใบนะครับต้องฟอยด้วยป่ะต้องฟอยด้วยเพราะว่าซื้อมาแล้วโอเคโอเคก็ทิกเกอร์ประมาณนี้ครับเป็นคี7แล้วก็ดอ4 U4 โอเวอร์1โอเคก็บางคนก็อาจจะเป็นคี8ก็ได้หรือว่าแล้วแต่คนชอบนะครับไม่ใช่คี RTD นะผมเมื่อกี้แสงสะท้อนโอเคมาดูต่อที่เกต1เอ้ยเกต0ยังมีอีกตัวนึงอุ๊ยลืมไม่ได้ยังไงเมนเด็กเมนเด็กนะครับโอเคทริสตา3ใบนะครับผมเพราะว่าอีก1ใบเป็นลายๆถูกต้องคอยด้วยกล้องโอเคก็ทริสตา3ใบนะครับเพราะว่าอาจารย์การันตีจากไอเด็กอยู่แล้วก็เลยใช่3ใบด้วยโอเคต่อมาเป็นเกต1อ้าวอันนี้ดอกออก4เหี้ยโอเคต่อมาเป็นเกต1นะครับผมเกต1เริ่มจากใบนี้บอกว่าเมื่อแบบนี้บูทแล้วก็ตีฮิตนะครับคัตวัน1รีทายตัวเองแล้วก็เอาตัวหน้าเหมือนแวนขึ้นมือครับจะพอก็แวนเป็นอะไรก็เอานั้นขึ้นแบบเป็นเพอร์โซนาหรือไม่ก็ถ้าแวนเป็นเกต2ก็เสิร์ฟเกต2ครับแล้วแต่คนชอบแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีใบใส่แทนก็ใส่แบบนี้ไปก่อน4ใบพอ CP 2มาก็เป็นก็จะเป็นโนวาน่าอีกร่างนึงแทนโอเคต่อมาครับเป็นคนนี้2ใบเป็นตัวหลังกล่องนะครับของ TD 01ซึ่งถ้าใครไม่มีก็ใส่ใบอื่นแทนได้เป็นตัวไล่ลายเกณฑ์หนึ่งแทนก็ได้นะครับแล้วแต่ก็ปัดเศษพลังเฉยๆปัดเศษพลังแล้วก็คนที่บอกว่าเมื่อโอเดทำการโจมตีนะครับเอาตัวมันเข้าโซ่แล้วก็จิ้มตัวที่เป็นโอเดทอยู่บวก 5,000 ก็จะปัดพลังได้อีก 5,000 แล้วก็เติมโซ่ให้เด็กนี้ด้วยเวอร์เพราะตอนนี้เด็กยังใช้โซ่อยู่นะครับก็เลยยังต้องใส่ไปอีก2ใบใช้โซ่แค่ตัวเดียวก็คือตัวเวอร์ลีน่าล่างทีดีใช่ไหมใช่แล้วแต่คนชอบเลยแล้วก็เป็น PG ครับ4ใบนี่ PG เป็นอีกหนึ่งนะ4แล้วถ้าใส่ PG TD ได้ไหมครับได้นะครับถ้าไม่มีก็เดี๋ยว PG ออกก็น่าจะมีทุกคนซื้อดีกว่าซื้อดีกว่าซื้อดีกว่าง่ายกว่าโอเคต่อมาครับเป็นตัวของลายสองใบเป็นมิโกะลีโนนะครับก็เมื่อตีบวก 2,000 เป็นเทคเดียโอเคแวนก็บวกเข้ามาเหมือนกันก็ตีหมื่นหนึ่งแล้วก็แห่ได้ไปโดนเรยูไลทับเสิร์ฟทิกตาลงเดียใช่แต่ว่าต้องอยู่แวนก็ใส่พา2ใบเอาไว้แหกต้นเกมนะครับแต่ถ้าไม่ขึ้นก็เอาไปทิ้งเอาไปทิ้งไรแล้วมีเท่านี้ครับเกต1โอเคอันนี้เก็บไปเอาไปที่เกต2นะครับใบแรกวอลิน่าอารุนะครับ4ใบอันนี้เป็นคีย์หลักของเด็กอยู่แล้วนะครับต้องฟูอาร์ดด้วยครับ4ใบต้องฟูอาร์ดด้วยโอเคแต่แม่งออกปั๊มคือปั๊มแดงมาจะหลุดเลยโอเคเด็กบอกว่าเมื่อโอเวอร์เดนนะครับคาร์ดบัส1จั่วก้า2ใบพลังจะเพิ่มขึ้น 5,000 โอเวอร์เดนก็คือเอาไปทับคิกสตาร์นะครับก็
็เป็นคีย์หลักของเด็กเหมือนกันเป็นคีย์เวิร์ดใหม่ด้วยเป็นคีย์เวิร์ดใหม่ของท่านด้วยเกตก็4ใบนะครับตัวหลักเกตมาต่อมาเป็นวอลิน่าร่างทีดี4ใบใส่4ใบนะครับเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าวอลิน่าเกต2เนี่ยมีแค่2ร่างก็คือ2ตัวนี้ใช่ก็เลยยัดมาเต็มอย่างละ4เพราะว่าเป็นตัวเล่นของเป็นตัวเล่นหลักของเด็กด้วยแล้วก็ตัวเกต2ลายๆนะครับที่เสิร์ฟวอลิน่าเสิร์ฟได้แค่ใบนี้นะครับเพราะว่ามันล็อกชื่อมันล็อกชื่อเลยเราไม่ได้เขียนว่าสามารถนำการชื่อวอลิน่าเลยก็เลยหยิบอาลุกไม่ได้ครับหยิบได้แค่วอลิน่าอย่างเดียวมันล็อกชื่อวอลิน่าอย่างเดียวแล้วก็เกต2เป็นสุดท้ายนะครับก็คือใบนี้เป็นเอาไปทิ้งไรเอาไปทิ้งไรหรือว่าถ้าลงมาตีก็จะตี12นะครับแต่ว่าไม่ได้ประโยชน์อะไรกับเด็กมากแต่ว่าที่ตอนนี้มันยังค่อนข้างขาดอยู่นะครับของโอลิน่าก็เลยใส่วันนี้ไปก่อนใช่ก็เป็นอีกใบหนึ่งเป็น9ใบตอนนี้ต่อมามาอยู่ที่เกต3เป็นเกตสุดท้ายของเด็กนี้ละก็เริ่มต้นที่ใบแรกก่อนนะครับโอลิน่าวาริอันเต้ครับ3ใบก็ทีมบอกว่าการก็โอเวอร์เดทเหมือนกันแต่ว่าจะพิเศษหน่อยก็คือวันนี้บอกว่าโอเวอร์เดทโอเวอร์เดททับตัวที่โอเวอร์เดทอยู่แล้วได้ใช่หรือว่าทีสตาร์ก็ได้ถ้าโอเวอร์เดทได้2แบบนะครับแล้วก็จะบวกพลัง 5,000 ตามจำนวนไซออริจินอลเดสออริจินอลเดสก็คือไส้ไส้นั่นเองไส้ละ 5,000 นอกเทิร์นก็บวกด้วยก็จะเป็น 23,000 เย็น 18,000 ถึง 23,000 การันตีชัวร์ทับตัวเองก็ด้วยนะครับถ้าทับตัวเองก็จะเป็น 28,000 เก่งมากตีแรงแล้วก็อีกเกมนึงบอกว่าเมื่อโจมตีฮิตถ้าอยู่ในสถานะโอเวอร์เดสคัดบัตร1ทิ้งมือ1ใบแล้วก็ลุกเลยครับเป็นเด็กที่กดดันให้ได้นะใช่แล้วก็มันตีค่อนข้างแรงด้วยเด็กนี้ใช่แล้วก็อีกข้อดีของมันก็คือมันยืนหนาล็อกใช่ล็อกเทิร์นต้องบังคับยิงอย่างเดียวใช่แล้วก็เกต3 3บันสุดท้ายครับเป็นเพอร์โซน่าไลท์โอเคเนวาน่าอธิบายเทคไปแล้วนะครับตอนอธิบายไลท์ก็เทคเดียวกันประมาณนี้แต่ว่าถามว่าถ้าเกิดไม่ใส่4ทั้งนี้เป็นวอลิน่าครับก็คือเด็กนี้เกต3เนี่ยมันค่อนข้างเยอะเกินไปแล้วจะกัดไม่อยู่ครับอย่างที่บอกคือค่อนข้างน้อยอยู่แล้วมือก็น้อยเกต3ก็เยอะเกต3ก็เยอะก็เลยเอาเป็นแค่นี้เดี๋ยวมันจะเหมือนบาเตียนเกินไปบาเตียนที่ไม่มีมือครับโอเคก็แค่ผมต่อไปจะไปดูสายที่คอมโบนะผมเริ่มสมมุติเป็นคนเริ่มก่อนแล้วกันโอเคเป็นคนเริ่มก่อนโอเคผมก็จั่ว5ปึ๊บโอ้โหถ้ามืออย่างงี้เปลี่ยนง่ายเลยเปลี่ยนง่ายเลยทิกเกอร์3ใบก็มือแรกนะครับพยายามเก็บอันลุกไว้ก็จะดีที่สุดเพราะว่าเล่นได้ตั้งแต่เกต2ตอนเกต2จะได้จั่ว2ฟรีๆแถมได้ตัวตีมาตีด้วยถูกแล้วก็วันนี้นะครับก็เก็บไว้ทิ้งเพราะว่าเดี๋ยวไม่ทิ้งมา3ใบโอเคมือวันนี้ก็เล่นได้แล้วนะครับเริ่มก่อนจั่ว1นะครับทิ้งมือ1ครั้งแรกผมทิ้งวันนี้ก่อนเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้ก็ไลท์แล้วก็ผ่านเลยแล้วก็เขาตีมาแดมหนึ่งมานี้แล้วก็เข้าเทิร์นจนหนึ่งครับอย่างนี้ก็ทิ้งเป็นคู่นี้ไปก่อนเลยเพราะว่าอย่างที่บอกครับคู่นี้ก็คือเอาไปทิ้งไว้แล้วก็ไลท์สกิลคนนี้นะครับเสิร์ฟทิกสตาร์หนึ่งไม่ใช่สกิลคนนี้สกิลคนนี้ลีโน่ไลท์ทับก็คอร์ลมาหรือก็โอเดนนะครับคอทับไปเลยสกิลคนนี้โอเดนมาข้ามหนึ่งจดอัพสองใบบวก 5,000 อันนี้ก็เป็นคอมโบง่ายตอนคอมโบพื้นฐานพื้นฐานของเกต2ครับคนก็ตีออก12หรือจะแห่ไปก็ได้แล้วแต่เด็กที่เจอด้วยขึ้นอยู่กับมือเองแล้วก็ขึ้นอยู่กับเด็กที่เจอนะครับก็ถ้าเจอบาเตียนเนี่ยก็แนะนำว่าให้แห่เลยเพราะว่ามือค่อนข้างบางรีบปิดได้ก็รีบปิดนะครับเขียนไรบอร์ดช่างมันแล้วก็15วันนี้แล้วก็โดนทัก2แดมชี้อันลุโอเคอันนี้ก็เถิดก็เจอหนึ่งทิ้งครับถ้ามืออย่างนี้คนนี้ทิ้งเลยนะเพราะว่าคนนี้เนี่ยมันไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วก็หาจังหวะใช้เพื่อนเขาจะบาดด้วยเปลืองด้วยแถมตัวนี้ตอนนี้ยังไม่มีตัวหายแถมนะครับก็แนะนำว่าทิ้งเลยตอนนี้มีไงได้ไปคิดทายภาคนะบอกหน้าเอาบอกหน้าเพราะหน้ามีนะครับแต่พอขึ้นเกียร์สี่แล้วจะไม่มีตัวหายแถมเหมือนเดิมไม่มีโอเคแล้วก็คนนี้ครับก็อย่างที่บอกว่าสวาร์ทหนึ่งเนาะก็สวาร์ทคนนี้ไปเลยมันเป็นคอมโบของเด็กนี้นะครับก็คือที่ผมใส่ตัวนี้มากก็คือทำให้เรามีคิสตาร์แน่นอนครับสองใบแล้วก็เสริมอีกนิดนึงคือถ้าเทิร์นเกียร์สองแล้วถ้าเราโดนตีอาลุกถ้าเราไม่มีถ้ามีวาเลียนเต้บนมือก็พยายามคีปกันไว้ใช่พยายามอย่าให้เขาตีคนนี้ให้ฮิตนะครับก็กัดได้ก็กัดเพราะว่าจะได้ขึ้นเป็นวาเลียนเต้ได้ง่ายๆโดยที่ไม่ต้องเสียมือเพิ่มแล้วก็อย่างที่บอกครับคือพอเรามีอย่างเงี้ยมันก็ง่ายที่จะทำสองเลนแล้วก็คือทิ้งมือหนึ่งไปครับก็ทิ้งคนนี้ไปเลยไม่ใช้แล้วโดดแล้วก็โอเดสขั้นนี้ไปก็จะเป็น3เวฟง่ายๆตัวนี้นะครับคนนี้ก็ตีออก 20,000 23,000 30,000 ถูกต้องแรงๆ 40,000 นะ 40,000 แล้วก็ถ้าสมมติว่ามีวาเลียนเต้ครับก็ทับวาเลียนเต้ไปเลยง่ายๆสามหมื่นผิดเฮียบวกมือตัวเองมาตีคว่ำหนึ่งก็ปัดหมื่นให้แถวหน้าพอตีเป็นโอเวอร์เดทหมดเลยแล้วก็บวกตัวเองด้วยก็ได้นะครับบอร์ดคีอันนี้ก็แรงเท่านั้นคีพลังก็ตีสามหมื่นหนักสามหมื่นสวาร์สองยิงไปตัวหนึ่งนี่ก็เป็นมีออเดนก็ยิงออเดนไปมีออเดนก็ยิงออเดนเลยนะแล้วแต่สถานการณ์นะตีโคตรแรงเดี๋ยวจะกัดไม่อยู่ก็ประมาณนี้สำหรับคอมโบฮะแต่ถ้ามีวาเลียนเต้อยู่บนมือ
เทิร์นเมื่อกี้อ่ะสมมติเทิร์นเมื่อกี้ถ้ามีวาเลนเต้อยู่บนมืออ่ะสมมติเมื่อกี้มีวาเลนเต้อยู่บนมือนะครับก็จะเป็นอย่างนี้เราก็ทับวาเลนเต้ไปข้างนี้นะครับวาเลนเต้ก็จะเป็น 23,000 แล้วยังไม่ทันกดเทคแวนก็จะเป็น 33,000 ได้ทิกเกอร์อีกจะเป็น 43,000 แล้วก็บังคับฮิตเทคด้วยแล้วก็อันนี้นะครับใช้คาร์บานนะครับเทิร์นละ1ใบแน่นอนก็คือทิกแวนครับจะปัดหลังให้แถวหน้าแล้วก็วาเลนเต้ในสถานการณ์ว่าจะได้ใช้ว่าจะกดดีหรือเปล่าถูกต้องก็ต้องดูมือเขาอีกทีนึงว่าจะปล่อยหลอกหรือเปล่าใช่คือมันจะมีตามสูตรแบบว่าบางคนเขาปล่อยหลอกเฉยให้เราเสียมือนะครับเพราะว่าดูว่าเด็กนี้ค่อนข้างมือน้อยมือบางก็พยายามให้เราทิ้งมืออีกแล้วก็ดูสถานการณ์นะครับว่ามือเขาทำดีไหมคือถ้าตกทิกก็อย่าไปกดนะครับเปลืองมือเก็บมือไว้ก็จะเป็นบอกประมาณนี้เออครับผมก็สับวันนี้สับเด็กโปรไฟล์ก็มีประมาณเท่านี้นะผมสับเด็กโปรไฟล์ของแอสอิสลานั่นเองแอสลาสพีจีชัดพีจีลาสครับผมใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับผมแล้วก็ขอบคุณสถานที่ครับร้านยี่ห้อบีการ์เกมที่ให้เรามาถ่ายทำครับผมตอนนี้ก็เด็กนี้สามารถหาซื้อได้ทาง CP01 หรือมาถามหน้าร้านก็ได้ว่ามีหรือเปล่าก็ตอนนี้มีคอมแดงอยู่ใช่หน้าร้านเอลบีตอนนี้ก็มี CP01 ของสีแดงนะครับก็ราคา700บาทก็สามารถคัดเลยมาซื้อได้มีทั้งโอเวอร์มีสายยูจีนแล้วก็มีสายนี้ครับของครบหมดเลยของใช่แล้วก็มีทีดีแดงด้วยข้างล่างก็คือครบเลย800บาทฟูล2เด็กนะครับโอเคถ้าใครสนใจก็มาติดต่อถ้าเอาฟูล2เด็กแบบไม่ต้องแย่งของก็ทีดี2กล่องก็จะเป็น900บาทใช่900บาทมีทอน2บาทหนึ่งแบงค์พันมีทอนแบงค์พันมีทอนนะครับก็ถ้าใครสนใจสามารถติดต่อยูนิบีการ์ดเกมใช่สวัสดีก็ไม่มีแล้วนะสวัสดีครับบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เจอใหม่คลิปหน้า